ชีวิตของเมลคีเซเดตมีชีวิตเพื่อพระเจ้าและอยู่ในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมจงสำรวจใจของคุณดูว่าคุณจงรักภักดีต่อใครหรือต่ออะไรถ้าคุณตอบจากใจจริงว่าพระเจ้าก็แสดงว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์สถานที่เมืองซาเลมปกครองเมืองซาเลมซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเยรูซาเล็มในอนาคตอาชีพเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมและปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงส่งพ่อพระคัมภีร์หลักเมลคีเซเดตผู้นี้ทรงเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าสูงสุดพระองค์ได้ทรงพบอับราฮัมและให้พรเขาหลังจากเขากลับจากการรบชนะเหล่ากษัตริย์คิดดูเถิดเมลคีเซเดตทรงยิ่งใหญ่เพียงใดที่แม้แต่อับราฮัมบรรพบุรุษของเขายังได้ถวาย1ใน10จากที่ริบมาได้แด่พระองค์ฮีบรูบทที่7ข้อ1และก็ข้อ4เรื่องของเมลคีเซเดกปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่14ข้อ17ถึง20และถูกกล่าวถึงในพระธรรมสดุดีบทที่110ข้อ4และฮีบรูบทที่5ข้อ7